สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K DIY ด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมผีในถุงห่อศพนั่นเองซึ่งแน่นอนชื่อเกมตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะทิ้งชื่อเกมไว้ใต้คลิปเลยนะฮะเกมนี้ผมเล่นมาหลายครั้งแล้วนะวันนี้ผมจะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งผมติดใจมันเนี่ยโอ้โหก็เลยอยากจะมารับประสบการณ์ความหลอนนั่นอีกเราลืมตาขึ้นมาในห้องที่เป็นกำแพงที่ไม่ได้ขัดละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีสีมีประตูเน่าๆอยู่บานหนึ่งให้ตายแต่ซาร่าได้เวลาแล้วที่ผมจะต้องเปิดประตูนี้มันออกไปเกมนี้จะไม่นานเท่าไหร่แค่อยากจะให้รู้ว่าการเล่นผีที่แท้จริงอะเล่นเกมผีที่แท้จริงมันคือยังไงขวาร้ายสายดีจะไปตรงไหนก็เจอดีทั้งนั้นสู้เลือกเอ้ยอะไรวะเฮ้ยขวาร้ายซ้ายดีตรงนี้อ่ะดีปะไม่ดีแน่ตรงนี้ไม่ดีแน่นี่ก็คงจะไม่ดีเหมือนกันสินะคุณเชื่อไหมถ้าคุณเปิดประตูผิดเมื่อไรเมื่อนั้นจะเป็นวันชิบหายของคุณนั่นเองเรามาเปิดกันเถอะห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะหรือเปล่าขอเข้าไปดูก่อนนะผมรู้สึกว่าที่นี่มันเงียบๆไปเลยนะให้ตายเถอะผมนั่งแคสเกมอยู่คนเดียวด้วยมันไม่มีอะไรจริงๆใช่ไหมซาร่าผมไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะกล้ามาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งผมว่าจังหวะที่เราหันไปตรงนี้มันมีประตูอยู่บานเดียวเราจะเปิดเข้าไปดีไหมกูถามใครวะเนี่ยแต่เวลาเปิดแล้วมาปั๊บเจอทางออกปุ๊บเลยจ้าโอเคเราผ่านด่านไปแล้วด่านที่1นะครับไปต่อกันเลยนะฮะมันใช่อันนี้ป่ะเอ้ยนี่ไงที่เราโผล่มาต่อไปผมก็จะต้องหาทางออกอันที่2ผมจำไม่ได้หรอกนะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ผมจำได้ลางๆว่าประตูบานนี้คุณอย่าเผลอไปเปิดมันเด็ดขาดมันมีเรื่องเล่ากันว่าประตูบานนั้นน่ะมันถูกปิดตายมานานแล้วถ้าคุณเปิดไปปั๊บคุณจะเจอมันทันทีหรือว่าเปิดประตูนี้ข้างหน้ามันมีความมืดผมอยากให้ท่านพูดดูจินตนาการตามผมเข้าไว้ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นความมืดเมื่อไหร่ที่คุณมีไฟฉายอยู่อันนึงแล้วคุณเดินส่องมันอย่างทนุถนอมอย่างเงี้ยคุณจะพบกับว่าตรงนี้มันเหมือนทางตันเหลือเกินแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ตันเลยนะมันเป็นทางโค้งที่นั่นมันมีไฟเปิดสลัวๆด้วยมันคือที่ที่เราจากมานั่นเองทำไมหันอย่างเงี้ยแล้วที่นั่นมันสว่างขึ้นล่ะซาร่าผมจะทำยังไงกับที่นี่ดีผมไม่รู้ว่าผมจะออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะมันแค่ฟลุกตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะฟลุกหรือจะฟลิกมันคืออะไรวะเนี่ย สรรหาคำมาพูดให้เราเนี่ยให้ตายเถอะผมว่าขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายเอ้ยขวาร้ายซ้ายดีตรงนี้ด้านซ้ายนี่มักจะเจอดีสุดเปิดประตูปั๊บไม่เจออะไรสิจ๊ะโอ๊ยกลัวอะไรแม่รู้เลยนะคนดูต้องสะดุ้งแน่เมื่อกี้เฮ้ยแบบบางคนแบบเอ้ยปิดหน้าปิดตาแม่อย่าทำแม่อายผมหน่อยอายผมหน่อยแม่อยู่กับผมแล้วนี่ไม่ต้องกลัวรั่วทุกเม็ดบอกเลยเข้ามาก็เจอประตูอยู่บานเดียวเลยเหรอมันเป็นบานสุดท้ายแล้วมั้งที่ผมจะออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันมีการโหลดผีด้วยผมว่าอยู่ใกล้ขนาดนี้มันคือทางออกแน่ๆเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดน่ะไม่ใช่ผีหรอกนะแต่มันคือสิ่งที่อยู่ในนี้มากกว่านี่ประตูบานนี้มากกว่ามันน่ากลัวถ้าเราตรงไปตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่า1 2 3เฮ้ยแม่งมืดจังเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเว้ยมาแล้ว
เยอะแล้วอุ้ยแสดงว่าเราไปเกือบถูกทางแล้วครับท่านผู้ชมเราเกือบไปถูกแล้วนะประตูบานนั้นมันอยู่ตรงไหนสักที่นะเมื่อกี้ผมจะจำมันไม่ได้แล้วเนี่ยเราจำได้ว่าเรามาตรงนี้แล้วเราเลือกประตูด้านนี้เฮ้ยถ้ากูเปิดปุ๊บโอ้เฮ้ยถ้าผมไปเปิดไปเจอมันอีกล่ะเปิดไปเจอมันอีกนี่ชีวิตบัดซบเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะไม่อยู่บ้านเดียวด้วยเฮ้ยใช่บ้านนี้ป่ะที่เราเปิดเมื่อกี้แล้วมาเจออ่ะใช่ป่ะเฮ้ยปึ๊บไม่เจอจ้าไม่เจอครับกลับข้าวจะกลับข้าวกลับข้าวมาแล้วจ้าตรงเนี้ยที่ผมเปิดไปแสดงว่าเราต้องไปนี่อย่าบอกนะว่าบ้านนี้เปิดประตูปุ๊บเจอแม่มันปั๊บเลยไม่เจอครับไม่เจอมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกนะคนที่มาเล่นเกมเนี่ยผมจะบอกว่าตอนเนี้ยโคตรโสดเลยเอาง่ายๆอ่ะจะจีบใครก็แพ้คนไกลอ่ะมักแพ้คนใกล้เสมอเฮ้ยให้ตายเถอะผมเจอทางออกแล้วสดชื่นสิครับวินาทีนี้เราจะไปด่านต่อไปกันเลยจังหวะนี้มีรีโหลดผีนิดนึงผมเจอผีแค่ครั้งเดียวเองอ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเปิดประตูบานไหนผมก็เจอตอนนี้มันมีอยู่2บานให้ผมเลือกหรือเปล่าวะมีอยู่บานเดียวเป็นบานบังคับซะด้วยนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เอ้ยเอ้ยมันมีประตูไปนู่นด้วยวะเฮ้ยมีประตูไปนู่นด้วยประตูตรงนี้ซึ่งมันเป็นที่ที่ลึกลับจังเลยทำไมมึงตีโค้งดีจังเลยวะดูดิตีโค้งกลับไปอย่างลึกเลยอะโอ้โหนี่ใครกล้ามาเดินตอนตีหนึ่งตีสองนี่ถือว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษอวตารเลยนะเนี่ยมันมีแบบมีประตูหลายโอ้โหโฮ้โอ้โหมีอยู่2บานให้ผมเลือกต่อให้มีผลไม้อยู่เป็นตันแต่เธอก็เลือกมันอยู่ดีเฮ้ยเปิดบานนี้เลยครับให้ตายเธอพระเจ้าเปิดไปปุ๊บผมยังไม่เจออะไรที่ผมกำลังหาเลยอะตอนนี้ผมเฮ้ยมันติดอะไรวะติดอะไรวะอะไรมาดึงขาไว้หรือเปล่าวะในเกมอะไม่มีอะไรหรอกมั้งดูดิบรรยากาศนี่มันช่างหน้าวังเวงซะจริงเลยนะมีอยู่หลายทางให้ผมเลือกเอ้ยตรงนี้มันเป็นทางหลอกปะวะมีอยู่บานเดียวครับนี่แหละบานนี้แหละเฮ้ยทางตันปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นตันว่ะถ้าตันก็แสดงว่าเอ้ยมีประตูมีอยู่2บานอีกแล้วเหรอมันมีอยู่2บานอีกแล้ว2บานนี้ต้องเลือกให้ถูกต้องเลือกให้แม่นก็เหมือนซื้อหวยแหละมีอยู่2ตัว3ตัวไปซื้อตัวเดียวมันจะถูกที่ไหนล่ะให้ตายเถอะซาร่าเปิดประตูเข้าไปโอ้โหทางออกครับโอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่านะฮะใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับผมช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K.DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ